This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มันเหมือนเป็นการไปแก้ปัญหาคือถามว่าธนาคารอยากปล่อยสินเชื่อไหมจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากได้รายได้จากสินเชื่อเพิ่มนะครับ แต่จะทำยังไงที่ว่าปล่อยแล้วมันได้ต้นกลับมาด้วยถ้าธุรกิจคุณที่อยู่บนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มร้านอาหารหรือแพลตฟอร์มขายของเนี่ยถ้าคุณมีรายได้หรือยอดขายถึงเกณฑ์เขาจะมีปุ่มเล็กๆออกมาให้ว่าสินเชื่อต้องการไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับไกด์ครับในยุคปัจจุบันนี้จะพบว่าคนไทยนี้ขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่อนข้างเยอะเนาะใช่ครับเช่นกรณีการขายอาหารนะครับผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันขายของผ่านหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนี้เนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่าขายไปขายมาบางทีจะบอกว่าอยากขยายธุรกิจแต่การขยายธุรกิจได้สิ่งที่มีคือจีหรือว่าเงินนะครับทีนี้การได้มาซึ่งสินเชื่อเราเคยคุยก็มีหลายแบบนะครับกู้ธนาคารเอาบ้างบางทีก็ถ้าแบบเสี่ยงๆหน่อยก็กู้นี่นอกระบบนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเส้นทางในการได้มาซึ่งสินเชื่อก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันนะครับไกด์ครับผมจะตอบแบบนี้แล้วกันว่ามันเหมือนเป็นการไปแก้ปัญหาคือถามว่าธนาคารอยากปล่อยสินเชื่อไหมจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากได้รายได้จากสินเชื่อเพิ่มนะครับแต่จะทำยังไงที่ว่าปล่อยแล้วมันได้ต้นกลับมาด้วยทีเนี้ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาคือว่าช่วงแรกเนี่ยคนที่ขายของออนไลน์เนี่ยผมว่าเขาเป็นทุกข์มากนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าเขาควรได้รายได้เท่าไหร่และถ้าจะไปกู้ในลักษณะของเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจอ่ะเขาก็ไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทอีกและคำถามคือว่าปัญหาแบบเนี้ยมันแก้ยังไงมันเป็นช่วงเวลาที่ธนาคารเห็นช่องว่างครับช่องว่างว่าถ้าธุรกิจอยากขยายถ้าธุรกิจอยากเติบโตแล้วแต่เราไม่มีข้อมูลเขานี่ต่างกันครับเพราะไอ้พวกแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ย Grab Food Food Panda Lazada Shopee นี่ผมพูดให้ครบเลยนะจะได้แบบไม่อวยใครนะ อันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะคนที่เป็นเปิดร้านบนแพลตฟอร์มไออ่ะอยากจะขยายธุรกิจอ่ะแต่เขาอ่ะไม่มีเงินเขาเลยมาโคกับแบงค์และตอบโจทย์ว่าอ๋อแบงค์ก็เลยรู้ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องขอสเตทเมนต์แต่แค่ไปขอข้อมูลรายการธุรกรรมบนแพลตฟอร์มก็ได้แล้วโอ้นี่สมประโยชน์นะเพราะว่าเพนพอยต์แต่เดิมเลยเนี่ยที่แบงก์ปล่อยสินเชื่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีเอกสารแสดงฐานะทางการเงินใช่ครับเงินไหลเข้าไหลออกแต่พอทีนี้มีแพลตฟอร์มซึ่งเขาเห็นอยู่แล้วว่าคนซื้อของจากแพลตฟอร์มนั้นเท่าไหร่เงินออกมาเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยที่สุดก็พอมีข้อมูลประกอบให้ธนาคารเขาได้เห็นว่าคนคนนี้มีเงินไหลเข้าไหลออกสถานภาพทางการเงินเป็นยังไงใช่ครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าถ้าธุรกิจคุณที่อยู่บนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มร้านอาหารหรือแพลตฟอร์มขายของเนี่ยถ้าคุณมีรายได้หรือยอดขายถึงเกณฑ์เขาจะมีปุ่มเล็กๆออกมาให้ว่าสินเชื่อต้องการไหมโอ้เพิ่งสังเกตเข้าใจแล้วมันจะมีเพราะว่าอย่างนี้นะครับในแง่ของธนาคารหรือในแง่ของแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าสมมติอยู่ดีๆคุณวิทย์เปิดร้านมาคุณวิทย์ขายได้ 1,000 ต่อเดือนอะเขาคงไม่ปล่อยให้คุณวิทย์หรอกแต่ถ้าสมมติว่าคุณวิทย์ขายได้แบบเดือนนึงประมาณ 300,000 น่ะเฮ้ยธนาคารมองว่าเผื่อคุณวิทย์ต้องการเสนอเป็นออปชันให้เพราะถ้าเกิดว่ามีเป็นข้อมูลแล้วเนี่ยหนักแน่นกว่าใช่ครับแบงค์ไม่ต้องวิตกเรื่องของความเสี่ยงเพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่ามีเงินไหลเข้าเท่าไหร่ใช่ครับเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือว่าเมื่อมันมีข้อมูลเยอะอะครับทำให้คนที่ทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยในระยะหนึ่งเมื่อเขาอยากเติบโตเขาอยากเอาเงินมาหมุนเวียนอะแพลตฟอร์มเขามีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแพลตฟอร์มคือแค่ประมวลความเสี่ยงว่าคนคนนี้สามารถกู้ได้ถึงเพดานเท่าไหร่โอเคแล้วก็คนที่เป็นคนที่จะกู้หรือคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยในการขายของตั้งร้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ใช้ระยะเวลาในการอนุมัติเงินไม่ถึง1วันนะครับโอ้โหนี่รวดเร็วมากๆรวดเร็วครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นลักษณะการไปขอสินเชื่อเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลไปให้แบงค์ใช่ไหมครับถูกต้องแต่อันเนี้ยข้อมูลมันพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลพร้อมอยู่แล้วเขารู้ลิมิตอยู่แล้วถ้าคุณกู้ไม่เกินลิมิตเขาก็กดอนุมัติให้คุณไม่เกิน 5-10 นาทีครับพูดง่ายข้อมูลประกอบครบถ้วนเออน่าได้ทีนี้อีกส่วนครับที่มีความท้าทายมากคือกู้มาเสร็จปั๊บการชำระหนี้และตัวดอกเบี้ยจะเป็นยังไงยืดหยุ่นมากน้อยขนาดไหนส่วนนี้เป็นไงบ้างครับถ้าเทียบกันกับรูปแบบเดิมๆที่มีอยู่อันนี้เราตัดหนี้นอกระบบทิ้งนะครับเราแบบที่อยู่ในระบบนะจริงๆแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับอยู่ที่ประมาณ 17-25% ถามว่าทำไมดอกเบี้ยไม่ใช่สินเชื่อเพื่อธุรกิจไม่ใช่สินเชื่อเพื่อธุรกิจผมแยกแบบนี้
สินเชื่อเพื่อธุรกิจเนี่ยมันถูกกว่าก็จริงแต่มันจะไม่ถูกกว่าเท่ากับสินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อันนั้นจะถูกสุดจังเพราะอย่างน้อยเขามีอะไรอยู่ในมือเขาแล้วใช่ที่มั่นใจว่าถึงแม้ว่าคุณไม่จ่ายเรายังมีอะไรอยู่ในมือใช่ครับแต่พอมาแบบนี้ไม่มีหลักประกันด้วยแต่ขณะเดียวกันยังเป็นรูปแบบใหม่อีกใช่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าดอกเบี้ยไม่ได้ถูกลงนะครับแต่ธนาคารแค่มั่นใจมากขึ้นนะครับความมั่นใจไม่ได้บอกว่าดอกต้องถูกลงนะครับเพราะการที่ดอกเบี้ยถูกลงคือมันต้องมีอะไรไปค้ำให้เขานะครับยอดขายมันไม่ได้นำมาซึ่งความมั่นใจนะครับความมั่นใจคือการที่แบงก์ต้องมีแบบที่ดินมีบ้านอยู่ในมือเท่านั้นเขาถึงมองว่าเขาถึงให้ดอกเบี้ยที่ลดลงได้แต่ทีเนี้ยผมกำลังจะบอกว่าไอ้ความยืดหยุ่นเนี่ยเราสามารถเลือกได้บางทีเราต้องการแค่ 5,000 ผ่อนคืนสักประมาณไม่เกิน6เดือนเขาก็ปล่อยนะครับหรือบางทีวงเงินสูงสุดแบบถ้าเป็นแพลตฟอร์มร้านอาหารก็ประมาณ 100,000 ชำระคืนเนี่ยเขาเห็นว่าถ้าคนทำร้านอาหารมองว่าชำระคืนเป็นรายเดือนไม่ได้ใช่ไหมก็ตัดจากยอดขายรายวันก็ได้ก็สะดวกไปอีกโอ้ยสะดวกไปเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันลิงก์อยู่กับบัญชีของตัวแพลตฟอร์มใช่ครับดังนั้นการที่เรารับเงินจากแพลตฟอร์มได้แพลตฟอร์มก็สามารถที่จะบอกเงื่อนไขได้ว่างั้นเราตัดเงินจากคุณโดยตรงเป็นจำนวนเงินเท่านี้ใช่ครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันใช่ครับเพราะมันอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันแล้วใช่ครับไม่ต้องเดินไปแบงก์ต่อไปแล้วใช่เพราะนั้นมันง่ายนะครับเพราะกำลังจะบอกคนที่คิดจะทำธุรกิจออนไลน์นะวันนี้อย่าไปกลัวเรื่องเงินนะครับเพราะถ้าคุณมียอดขายถึงจุดๆนึงที่พร้อมจะขยายต่อหรือไปต่อเขามีข้อมูลของคุณอยู่แล้วคุณสามารถไปต่อได้แต่ทีเนี้ยผมกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ผมพูดธุรกิจอาหารใช่ไหมฮะคือธุรกิจอาหารเนี่ยมันตัดเป็นรายวันเพราะเนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วว่าเงินมันเข้ามาเป็นรายวันคนต้องซื้อต้องกินอาหารน่ะมันเป็นปัจจัยเสี่ยมันเลยตัดเป็นรายวันได้แต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มพวกแบบว่า Shopee Lazada อื่นๆเนี่ยเขาจะตัดเป็นรายเดือนแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถามว่ามาถึงตรงนี้นี่คือข้อดีของการที่มันมีสินเชื่อเหล่านี้แต่มันก็คงไม่ได้มีข้อดีทั้งหมดครับมันดูดีไปหมดเลย มีข้อควรระวังหรือสิ่งไหนที่ควรจะรู้เพื่อป้องกันตัวเองเรียกน้อยสุดเข้าใจกติกาของการได้รับสินเชื่อจากบรรดาแพลตฟอร์มมั้งครับครับอย่างที่1ครับสินเชื่อก้อนนี้ไม่เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นธุรกิจครับคือต้องทำธุรกิจไปแล้วใช่ครับมีฟุตพริ้นท์ทางดิจิทัลไปแล้วใช่ครับเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าอ๋อที่คุณไกด์พูดมาเนี่ยไปขายของเปิดปั๊บนี่เขาจะเปิดวงเงินมาให้คุณไกด์หรือไม่ใช่นะไม่ใช่การเริ่มต้นธุรกิจไม่ใช่นะครับแต่ทำธุรกิจไปแล้วต้องการเติมทุนเข้าไปใช่อันเนี้ยมันถึงเหมาะเพราะว่าเงินก้อนเนี้ยเมื่อแบงค์ไม่เห็นว่าคุณมีรายได้อย่างไรจากแพลตฟอร์มเขาก็ไม่ปล่อยให้คุณแค่นั้นจบเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเริ่มต้นธุรกิจไปก่อนคุณต้องไปหาแหล่งเงินกู้อื่นๆมาเริ่มต้นธุรกิจหรือคุณเอาทุนตัวเองเข้าไปทำธุรกิจอันนี้เลยเป็นจุดสตาร์ทว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเริ่มต้นธุรกิจสินเชื่อนี้ไม่เหมาะกับคนที่เริ่มต้นธุรกิจครับคุณต้องเอาทุนตัวเองไปลงทุนก่อนและถึงเวลาแบงค์เห็นฟุตปรินท์แล้วแบงค์เห็นรายละเอียดข้อมูลการขายแล้วคุณค่อยเอาเงินตรงเนี้ยคุณค่อยเอาเงินที่กำลังจะได้จากฟุตปรินท์ตรงเนี้ยไปยื่นขอกู้พูดง่ายคือคุณต้องสร้างธุรกิจพอให้มีเกียรติประวัติอยู่แล้วพอเขาเห็นได้ว่าคนคนนี้มีพื้นฐานครับเพราะไงก็ตามอันนี้มองจากอีกมุมหนึ่งคนที่ปล่อยสินเชื่อเขาต้องมั่นใจว่าคนที่ปล่อยกู้มีศักยภาพในการหาเงินมาคืนใช่ครับและสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือตัวบรรดาฟุตปรินท์หรือว่าข้อมูลเงินไหลให้เข้าเงินออกเขาจะได้พอรู้ว่าอ้อตกลงคนคนนี้เนี่ยมีประวัติทางการเงินเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นใหม่เลยเป็นกระดาษสีขาวไม่มีหลักฐานตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เริ่มต้นต้องมีพื้นฐานมาก่อนละใช่ครับ อย่างที่ผมบอกไปไม่เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นธุรกิจสินเชื่อนี้ไม่เหมาะกับอะไรอีกสินเชื่อนี้เนี่ยดอกเบี้ยไม่ถูกนะครับ อย่างที่ผมบอกไปเพราะมันเป็นสินเชื่อบุคคลผมบอกก่อนนะมันมีฟุตปรินท์ไม่ได้บอกว่าคุณจะชำระนี้ได้นะครับเขาแค่บอกว่าที่ผ่านมาคุณขายดีขนาดไหนแต่รูปแบบของวงเงินสินเชื่อมันจะอยู่ที่ประมาณสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ไม่เกิน1ล้านบาทดอกถามว่าสูงไหมโอเคมันอาจจะไม่สูงเท่านี้นอกระบบแต่ถามว่าถ้ามันเปรียบเทียบในเซกเมนต์เดียวกันของสินเชื่อสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอันนี้มันจะถูกกว่าเพราะฉะนั้นสินเชื่อก้อนนี้มันเหมาะสำหรับหมุนธุรกิจในระยะสั้นๆ เพราะดอกสูงไม่ได้หมายความว่าแบงค์อยากได้นานๆนะครับเขาอยากได้ไอ้เงินต้นเนี่ยกลับมาหาเราเร็วที่สุดนะครับในมุมแบงค์เนี่ยการคิดดอกสูงของแบงค์ไม่ใช่ว่าอยากกินดอกนานๆนะครับเป็นการบอกว่าเฮ้ยคุณน่ะดอกมันสูงอ่ะรีบเอาต้นน่ะมาขึ้นไวๆ เพราะฉะนั้นมันเหมาะสำหรับการหมุนเวียนธุรกิจครับครับไม่ได้เหมาะสำหรับในการขยายธุรกิจหรือบางธุรกิจมันขยายได้แต่ถ้าต้องการสเกลที่มากขึ้นเนี่ยมันต้องไปใช้สินเชื่ออีกประเภทนึงเพราะว่าวงเงินของสินเชื่อธุรกิจแบบนี้ครับเฮียถ้าเป็นสินเชื่อเพื่อร้านอาหารเขารู้อยู่แล้วว่าร้านอาหารเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่นิติบุคคลที่มีโครงสร้างองค์กรใหญ่โตเขาเลยกำหนดวงเงินสูงสุดของร้านอาหารที่ประมาณ 100,000 บาทครับแต่ถ้าเป็นวงเงินสำหรับคนที่ขายของออนไลน์ขายของออนไลน์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีตั้งแต่ถ้าพูดกับแบบสุภาพนะไม้ตีพริกยันเรือรบ
อ๋อมีแต่ขนาดเล็กขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็พูดกันตรงๆว่า 100,000 อาจจะเอาไม่อยู่แพลตฟอร์มพวกนี้เขาจะออฟเฟอร์ให้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 ล้านบาทเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณเป็นไซส์บุคคลธรรมดาวงเงิน 100,000 ถึง 1 ล้านมันเพียงพอแต่ถ้าคุณอยากจะไปแบบว่าโอ้โหสินเชื่อแบบนิติบุคคลหรือขยายธุรกิจไปใหญ่กว่านั้นสินเชื่อพวกนี้ไม่เหมาะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกแบบนี้ครับบอกว่าสินเชื่อประเภทนี้เหมือนกับเป็นสะพานก้าวแรกๆเนาะใช่ครับถ้าเกิดว่าคิดใหญ่กว่านั้นและถ้าเกิดว่าเราทําธุรกิจในขั้นนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความหมายว่าคุณมีหลักฐานทางการเงินที่แน่นหนาเพียงพอในการที่อาจจะเข้าไปสู่สินเชื่อในระบบใช่ครับซึ่งมีความหมายว่าดอกเบี้ยต่ำกว่านะครับแล้วก็มีวงเงินที่ใหญ่กว่าในการขยายธุรกิจต่อไปอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็เหมาะกับเป็นการเป็นสะพานเชื่อมของธุรกิจที่เกิดมาได้แล้วระดับหนึ่งไปสู่ธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นทีนี้พูดถึงเมื่อสักครู่ครับกายพูดถึงมุมของคนที่ต้องการสินเชื่อมาดูมุมของคนที่ปล่อยสินเชื่อกันบ้างมีข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าสินเชื่อใดสินเชื่อหนึ่งเนี่ยเกิดว่าต้องการที่จะเก็บดอกเบี้ยอันนี้คือในระบบนะครับของสถาบันทางการเงินเก็บดอกเบี้ยพอที่จะครอบคลุมเงินต้นถ้าหากว่ามีการชักดาบกลางทาง7 ปีนะครับมีความหมายธนาคารเองเขาก็ต้องลุ้นว่าเงินของเขาซึ่งก็ไม่ใช่เงินของเขานี่แหละเป็นเงินที่ระดมจากเงินฝากมานี้เนี่ยนะครับแล้วไปปล่อยต่อเนี่ยใช้เวลาประมาณ7 ปีนะครับกว่าที่จะครอบคลุมเพราะฉะนั้นการที่เขาระมัดระวังความเสี่ยงจึงเป็นความสำคัญพอสมควรสำหรับการทำธุรกิจธนาคารแต่การที่เรามีสะพานเชื่อมตัวกลางออกมาแบบนี้ดอกเบี้ยสูงหน่อยก็เป็นไปตามความเสี่ยงนะครับก็ถือว่าจะได้สามารถที่จะทำให้ระบบนั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพราะสำคัญที่สุดคืออะไรก็ตามที่เป็นภาระน้อยที่สุดกับทุกฝ่ายภาระน้อยที่สุดสำหรับคนที่ขอสินเชื่อคือหลีกหนีไปจากสินเชื่อนอกระบบนะครับครับก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันคือมีภาระหนี้สินเนี่ยเยอะมากใช่นะครับแล้วก็ไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะฉะนั้นส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามาต่อเติมด้วยแต่หลายคนที่อาจจะมี financial literacy หรือมีความรู้ทางการเงินค่อนข้างน้อยไกด์แนะนำยังไงในการที่จะเข้าถึงสินเชื่อพวกนี้หรือแม้ทั้งเริ่มต้นทำความเข้าใจกับมันครับผมใช้คำว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าอย่าไปยึดติดที่ยอดขายนะครับเพราะเงินที่คุณจะเอาไปชำระคืนสินเชื่อคือกำไรนะครับแยกกันนะฮะแยกกันนะครับโอเคยอดขายสมมติว่าถ้าคุณมีต้นทุนอยู่8 บาทคุณขายของได้10 บาทแต่คุณต้องคืนหนี้5 บาทไม่ใช่นะครับเพราะ5 บาทมันกินเนื้อต้นทุนเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะมองว่าการที่คุณจะจ่ายเงินคืนแบงค์อยากให้คำนวณจากกำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิคือความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจนะครับคือมันเป็นส่วนต่างที่มันไม่ไปรบกวนธุรกิจคุณอะแต่ถ้าคุณไปกู้โดยยึดจากรายได้อะมันจะเริ่มรบกวนธุรกิจคุณและท้ายที่สุดอะคุณเองจะอยู่ไม่รอดเพราะฉะนั้นก่อนจะกู้อะไรอย่าไปดูยอดขายนะครับดูที่บรรทัดสุดท้ายว่ากำไรสุทธิของคุณเนี่ยมันมีช่องว่างเพียงพอไหมให้คุณได้กู้บางคนจะบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่โอ้ค่อนข้างยุ่งยากนะครับมีเรื่องศัพท์เทคนิคค่อนข้างเยอะมีเรื่องการคำนวณค่อนข้างเยอะรายได้กับกำไรไม่เหมือนกันหรือนะครับแต่ที่สุดแล้วครับยังไงก็ตามเศรษฐกิจเป็นมิติหนึ่งของชีวิตเราครับเราเรียนรู้ยิ่งเร็วยิ่งได้เปรียบอาจจะคิดว่ายากต้องเอาชนะมันให้ได้นะครับพอที่สุดแล้วความเข้าใจทางเศรษฐกิจคือกุญแจดอกเดียวครับในการที่จะนำไปสู่ชีวิตการเงินที่มีความสุขได้นะครับครับนะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจติดบ้านนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.